จะลอยนิดหน่อยนะผู้ชมเนาะแต่ไม่ว่ากันนะครับที่เดี๋ยวเราพบกันแล้วก็เอาเรื่องดีๆคุยกันนะครับทุกวันนี้นะทุกคนก็จะมีความเครียดมากกว่าน้อยอยู่แล้วนะก็อย่าไปเครียดมากนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดนะครับในสิ่งดีๆเนี่ยนะครับสิ่งดีๆที่ผมบอกก็คือรักษาสุขภาพทั้งจิตใจร่างกายต่างๆให้ดีนะครับร่างกายก็แข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีก็ถือว่านะอยู่รอดปลอดภัยแล้วล่ะนะในยุคนี้นะครับท่านผู้ชมยุคนี้มาเร็วไปเร็วนะเค็มเร็วด้วยนะครับท่านผู้ชมหมายความว่ายังไงหมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วก็รักษาหายเร็วไม่หายเร็วก็ไปเร็วมี2 อย่างนะครับโอ้แสงเบาไปนะผมกำลังปรับแสงรบกวนผู้ชมนิดนึงให้แสงมันบาลานซ์กันสีแดงไงสีไม่สวยเลยแสงสีผมนี่สีออกแดงๆนี่นะจะได้เห็นกันออกแดงๆดีไหมมันไม่ขาวเนาะมาสีนี้แล้วกันสีแสงจันทร์นวลผ่องเนี่ยน้ำพาพาวภาคดังคลอง ว่าเป็นเพลงไปเลยกูจอมบอกนิ่มจะบ้าอะไรพวกนี้ยังไม่บ้าเรายังอยู่กันครบครับครบ32ด้วยนะท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่ผมพยายามจะทำสีหรือจัดแสงให้มันดีวัตถุมงคลมีหลายแบบมีหลายชนิดนะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันสักนิดนึงไม่ว่าคุณว่าผมว่าใครก็ตามนะในยุคนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่รักษาสุขภาพก็จะลำบากสำหรับชีวิตนะครับเพราะโรคภัยไข้เจ็บนี่มาแรงมากแรงแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วกันหลายคนหลายท่านคงจะเข้าใจเนาะนะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะให้ห่างกันสักนิดนึงถ้าคนไม่รู้จักหรือไม่ได้คนครอบครัวเดียวกันหรือคนที่ไหนก็ตามนะครับผู้ชมนะอันตรายมากนะโอ้ยกตัวอย่างไม่อยากยกตัวอย่างแต่เห็น มีแล้วก็ใกล้เคียงนะครับที่ผมพบเจอต่างๆเนี่ยก็จะโหแต่ละคนนี่นะครับลงไปเขาเจ็บที่เค็มเร็วอ่ะเค็มเร็วมาเร็วไปเร็วนะถึงกับตายเร็วแหละผู้ภาษาชาวบ้านนะผู้ชมเนาะพูดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักรักษาสุขภาพไปไม่รู้ที่ไม่รู้ทางนะไปวัยรุ่นด้วยวัยคึกขนองอะไรก็ตามแต่ต้องดูนะกลับมาที่บ้านทำให้คนที่อยู่ทางบ้านหรือโดนลูกหลงไปด้วยก็มีนะมีอยู่เยอะแต่ว่าต้องดูแล้วกันเราก็ไม่อยากจะไปว่าเขาหรอกนะแต่บางคนไม่อยู่อ่ะไม่ดูแลตัวเองอ่ะนะครับท่านผู้ชมเพราะต้องดูสักนิดนะครับจะไปไหนบางทีเอาตามใจตามสบายก็ไม่ได้ยุคนี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บเกิดได้ทุกคนนะครับไม่มีใครอยากจะให้เจ็บให้จนหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้หมดนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและกังวลแล้วกันนะพระคุ้มครองนะครับองค์ปู่สวงนะครับที่ปกปักรักษาหลายคนหลายท่านนะครับถือว่าท่านเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าอย่างนี้ก็ได้
หลายคนหลายท่านนับถืออยู่นะครับท่านผู้ชมหลวงปู่สวงนะครับตอนนี้สังขารท่านอยู่ที่วัดไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมแล้วกันนะฮะรำลึกถึงท่านก็คือวันที่8นะครับกันยานะครับเป็นวันมรณภาพที่ท่านละสังขารก็รำลึกถึงท่านอยู่นะครับถึงจะไม่คุ้นเคยบางคนไม่คุ้นเคยแต่ก็รำลึกถึงท่านได้นะมีรูปมีภาพต่างๆนะครับบูชาแล้วก็อย่าลืมนึกถึงท่านแค่นี้ก็ถือว่าได้กราบนมัสการนะครับแล้วก็บูชาท่านแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมก็จะประสบความสมหวังสำเร็จทุกประการนะขอพรท่านได้เลยนะครับใบที่ผมบอกเป็นธนบัตรนะธนบัตรที่จะแจกผู้ชมเนี่ยนะขอเข้ามาได้นะอินบ็อกซ์เข้ามาได้ผมแจกให้ฟรีนะครับถือว่าเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนนี้ก็จะเป็นวันคล้ายนะวันมรณภาพของปู่ละนะครับเราถือโอกาสตรงเนี้ยไม่มีอะไรแจกเหมือนกันนะครับฟังกันอยู่เราก็จะแจกให้ฟรีให้ผู้ชมได้ไปบูชาเรื่องของเรื่องนะครับครับท่านผู้ชมวัตถุมงคลที่มีให้เห็นแล้วก็ที่เหลืออยู่แล้วก็พอเดชที่ได้เช่าบูชาพระเหรียญก็มีหลายแบบนะครับท่านผู้ชมนะเป็นพศของสุดท้ายจริงๆของหลวงปู่สวงออยเตรียมสรูนเนี่ยนะก็ปี43นะตอนที่ละสังขารนะก็ได้ออกเหรียญมาอยู่2 3ชุดนะครับของวัดไผ่พัฒนานะครับมีเหรียญอะไรบ้างหลายคนถามถึงมาผมว่าจะทำไอแบบสปอร์ตให้อยู่ยังไม่ได้ทำเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นเสา5แล้วก็ยิ้มรับทรัพย์นะครับยิ้มรับทรัพย์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็จะมีรุ่นเนื้อว่านนะครับที่คล้ายสมเด็จนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเคยเห็นหรือปะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอยู่ไหนไม่รู้พอจะให้ดูทุกทีเนี่ยหาไม่เจอเนาะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายรุ่นนะครับท่านผู้ชมที่จะชมเดี๋ยวผมให้ชมอันนี้เป็นพระกิ่งนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่สวงครับท่านผู้ชมเป็นพระกิ่งหลวงปู่สวงปี35นะครับรายละเอียดอ่อนมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวส่องดูเลยนะครับท่านผู้ชมพี่ส่องไปไหนละพี่ส่องให้ดูสักหน่อยหายไปละผมส่องไปส่องมาอนุญาตท่านผู้ชมได้ชมเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่เสียเวลานี่จะมีอย่างนี้เลย
ดูอย่างนี้เดี๋ยวว่าข้อสังเกตจะมีอะไรบ้างเว้นตาเว้นตาพิเศษผมไปไหนเนาะที่ขยายได้นะผมว่าผมไว้ตรงนี้แหละไม่รู้ไปไหนแล้วมินเตอร์รู้ไปส่องตรงไหนส่องอย่างนี้ก่อนแล้วกันผู้ชมเนี่ยเห็นไหมด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีชื่อนะครับเห็นไหมปู่สวงผู้ชมเห็นไหมเห็นชัดไหมฮะปากิ่งเนี่ยมี2แบบนะอันนี้แบบปกติของทั่วไปตามวัดทั่วไปที่เขาทำนะครับเปรียบเทียบอันนี้จะเป็นของเขาซุนโมไหมเนี่ยเห็นไหมจะทรงคล้ายกันจะเล็กกว่ากันนะถ้าเป็นองค์หลวงปู่สวงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนะองค์นี้จะใหญ่กว่าองค์เนี้ยองค์ด้านซ้ายเนี่ยที่ผมก็ยาวเนี่ยนะอันเนี้ยนะครับจะเป็นของหลวงปู่สวงแต่องค์เนี้ยของวัดทั่วไปนะครับจะเป็นของเขาสุนโมแต่องค์เล็กฝ่าของเขาสุกิมก็องค์เล็กกว่าเนี่ยนั่นดูไซส์ท่านผู้ชมเห็นไหมสายจะเล็กกว่าน้ำหนักก็ต่างกันน้ำหนักที่จะเยอะกว่านะครับท่านผู้ชมกล่องก็จะหนากว่านะตามปกติเนี่ยนะจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยดูประมาณเนี้ยรู้นะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับแห่งวัดไผ่พัฒนาออกปี35สมัยที่ยังตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะอันเนี้ยตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกติทั่วไปที่พระกิ่งนะตามวัดต่างๆนะเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับแตกต่างกันก็อันนี้จะไม่มีชื่อนะด้านหลังจะไม่มีชื่อท่านผู้ชมเห็นไหมแต่ถ้าหลวงปู่สวงจะมีชื่อตรงฐานนะฮะจะมีชื่อมาชื่อตรงฐานตรงนี้ให้ดูแล้วก็อุ้ยตัวทีถ้าไม่ดูจะไม่เห็นนะถ้าไม่ดูไม่เห็นบางคนจะไม่เข้าใจผมพยายามจะให้ดูชัดๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยจะมีชื่อนะชื่อหลวงปู่สวงนะครับเห็นชัดเลยนะครับองค์นี้จะไม่มีนี่องค์นี้จะไม่มีเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันนะครับองค์ที่สองถือว่ามาเนี่ยไม่มีชื่อนะเนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นพระกิ่งนะครับสร้างปี35นะครับตอนที่ยังเป็นสำนักสงฆ์ยังไม่ได้เป็นวัดนะครับท่านผู้ชมจะออกมาตรงนี้นะครับส่วนคนถามถึงเหล็กไหลเพิงพระพิตาพระพิตาเหล็กไหลเพิงเนี่ยชอบน้ำปู่สวงชอบสวัสดีครับคุณไกลนะครับเขาเรียกอะไรนะเหล็กไหลเพิงพระพิตามีคนถามหาคุณอะไรไม่รู้นะถามหาพระพิตานี่ก็ถือว่าสมัยเรียกว่าทันหลวงปู่แล้วกันนะครับราคาอยู่ที่หลัก 3,000 นู่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับเป็นพระพุทธคุณที่สุดยอดนะครับหลวงปู่สวงเนี่ยไม่เหมือนองค์อื่นเดี๋ยวผมจะให้ชมแล้วก็อันนี้จะเป็นพระง่างนะครับพระง่างจะมี2สีนะเห็นไหมท่านผู้ชมให้ดู2มือเงี้ยจะได้จะเห็นไหมเป็นพระงั่งนะครับองค์น้อยมียันด้านหลังเนี่ยเขาโหชมขมังเวทเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกองค์ใหญ่แล้วครับแต่ว่าให้มันเป็นพุทธคุณนี้ด้านหลังนะจะมียันนี่สายเขมรนะเนี่ยนะฮะหน้าตานี่สายเขมรโดยตรงท่านผู้ชมนะครับไม่มีของไม่มีเยอะมีเท่าที่เห็นนะครับมีเท่าที่เห็นที่เหลืออยู่นอกนั้นเขาบูชากันไปหลายองค์ละนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะก็เอามาให้ชมถ้าอยากจะชมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหลวงปู่สวงเนี่ยบางคนยังเข้าไม่ถึงนะครับเขาเรียกว่ายังเข้าไม่ถึงแก่นนะครับ
แล้วก็มาถึงอันนี้เลยเดี๋ยวหยิบอันนี้นิดนึงอันนี้เป็นของหลวงปู่สวงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นพระรูปร่างของหลวงปู่สวงนะเนี่ยไม่ได้เป็นรูปร่างของหลวงปู่สวงเป็นคุณแผนอุ้มไก่แล้วก็เป็นรุ่นสมเด็จสมเด็จเนี่ยถ้าเป็นของไม่ใช่ของเขมรเนี่ยคือออกวัดห้วยกระยุงถ้าไปอยู่ซ้ายมือก่อนถึงเลยบ้านละลมไปนะเลยบ้านละลมบ้านละลมที่มีเขียงนาของหลวงปู่อยู่นะครับก่อนที่จะถึงวัดพระลานเพชรก่อนจะถึงวัดไผ่พัฒนาเลยวัดโคกแก้วมานะครับดีฝั่งเดียวกันเลยนะครับที่ออกเป็นสมเด็จเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้แผนลูกไก่เนี่ยถือว่าออกมาพ.ศ.19นะครับส่วนพระงั่งนะพระงั่งองค์เล็กนี่นะองค์เล็กองค์นะครับราคาอยู่ที่1,499นะครับพระงั่งถ้าองค์เล็กเนี่ยก็อยู่ที่999นะครับถ้าองค์ใหญ่นี่แหละนะครับปกติก็อยู่ที่ราคา1,900ถ้าองค์ใหญ่นะถ้าผู้ชมผู้ฟังอินบ็อกซ์หรือชมอยู่ตรงนี้เราถือโอกาสตรงนี้แล้วกันถือว่าเป็น FC หรือแฟนคลับกันอยู่แล้วนะครับเราบอกราคานี้เปิดราคาที่ของวัดอันนี้ราคาที่ยังไม่ได้ขึ้นนะทางวัดเรายังไม่ได้ขึ้นราคาของวัตถุมงคลแต่ละชนิดแต่ละอย่างให้ผู้ชมนะครับเพราะในช่วงนี้ไม่อยากจะไปหลวงพ่อไม่อยากจะหรือไม่อยากจะขึ้นหรอกนะครับเพราะต่างคนลำบากหมดนะครับเรื่องงานการเรื่องอะไรก็แต่ลำบากทุกคนนะจะเป็นพระเถรองค์ชีต่างๆโดนหมดแล้วครับโดนทุกอย่างนะครับนายกก็โดนนะครับรัฐมนตรีก็โดนส.ส.ก็โดนฝ่ายไหนโดนหมดแล้วครับไม่ถูกใจก็โดนเพราะมันเป็นเรื่องลำบากใจทั้งประชาชนทั่วไปหรือที่เป็นประชาชนแล้วไปรับราชการก็เป็นประชาชนนี่แหละเป็นคนต้องกินข้าวสองขาขับรถนี่แหละนะครับเหมือนกันนะเขาก็เป็นประชาชนนี่แหละแต่เขาอาชีพของเขาเรียนมาเขาไปรับราชการรักษากฎหมายไอ้เราก็เรียนภาษาเราก็เป็นชาวบ้านก็เหมือนการหายใจเหมือนกันนะต่างกันแค่กินเงินเดือนกับบางคนไม่มีเงินเดือนแค่นั้นเองนะครับราคาหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงใช่ไหมอันไหนถ้าเป็นพระง่างองค์เล็กพระง่างองค์เล็กเนี่ยอยู่ที่999นะครับ999ทั้งสีเงินเป็นสีเงินด้วยนะครับเป็นสีเงินและสีทองนะครับราคา999ถ้าเป็นองค์ใหญ่เนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยถามว่าองค์นี้สายเดียวกันเด้อนี่สายเดียวกันท่านผู้ชมดูหน้าตาผมจะให้ดูนี่เป็นสายเดียวกันสายเขมรเดียวกันเนี่ยนะองค์ใหญ่ตอนนี้ครับอยู่ที่1,500เท่าใครจากผมเลิกรายการแล้วไม่ได้อินบ็อกซ์หรือไม่ได้สั่งจองไว้อยู่ที่1,999เนี่ยถือโอกาสนี่แล้วจะมีแบงค์ให้ด้วยนะมีไม่ใช่หรอกไม่ใช่แบงค์เรียกไม่อยากเรียกแบงค์หรอกแต่เป็นของไม่ได้สมนาคุณเป็นคาถาหลวงปู่เนี่ยจะเป็นคาถาหลวงปู่ให้ด้วยหน้าหลังมีครบครับเนี่ยไปดูหลวงปู่นะใส่กรอบหรือท่านผู้ชมที่จะเอาไปเสียบหน้าร้านขายของก็ตามหรือไปทำอะไรนี่ก็ตามเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับนี่คือให้ไปด้วยแล้วจะมีคาถานี่นะฮะนโมตัสสะมีขึ้นเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นคาถาที่พุทธาพุทเสกแล้วก็ขอจากหลวงปู่ได้นะข้าป่าน้ำดีบายตึกเจียออยเตรียมสรุนนะครับแล้วก็มียันพุทธเจ้า5พระองค์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มียันหลวงปู่สวงนะข้าป่าน้ำดีอันนี้เป็นยันข้าป่าน้ำดีครับมีอย่างเงี้ยดีข้าวก็ดีน้ำก็ดีรวยอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรกันเยอะพูดภาษาชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมนี่คือพุทธคุณต่างๆนะครับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับใครที่ถามเรื่องพระงั่งราคา300-400ไม่มีนะผู้ชมนะบอกให้ไม่มีราคานี้ปกติจะราคาสูงกว่านี้นั้นท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่คือพระงั่งนะไซส์2 นิ้ว 2 นิ้วครึ่งนะถ้าตามวัดตามถึงศีรษะม้วนเนี่ยนะเป็น2นิ้วครึ่งนะครับอยู่ที่1,999หรืออินบ็อกซ์มาตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ 1,499ไม่ถูกไม่แพงแต่ของขังแน่นอนท่านผู้ชม
พุทธคุณสุดยอดนะครับแล้วก็พิธีที่จะบูชาแล้วก็พิธีที่จะเอาไปใช้นะเดี๋ยวแนะนำให้ถ้าใครเช่าบูชาไปแล้วจะบอกให้ถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้เช่าไปก็เท่าเดิมหรอกครับแล้วก็ลืมใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไม่เหมือนกันมีวิธีบูชาจะให้ขังแบบรวดเร็วทันใจนะครับมันมีวิธีของมันอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกจิรุ่นไหนครูบาอาจารย์ต่างๆเขามีวิธีนะไม่ใช่กลสรุบายนะเป็นวิธีบูชานะกลสรุบายในอีกอย่างนึงนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วนี้เป็นยิ้มรับทรัพย์นะอย่าคุยเรื่องปู่สวงเนี่ยเป็นรุ่นยิ้มรับทรัพย์ที่วัดป่าหนองหล่มท่านออกนะพระอาจารย์ขวัญแล้วก็หลวงปู่หมุนนะครับที่ปลูกเสกที่วัดป่าหนองหล่มท่านผู้ชมโอ้หายากนะรุ่นนี้นะหมดแล้วคือจบนะฮะมันไม่ได้ขอหากันง่ายๆผมไม่แน่ใจมองเห็นว่าแสงมันค่อนข้างจะย้อนนะครับนี่นะครับหายากจริงๆรุ่นนี้เพราะเป็นครึ่งองค์ครึ่งองค์องค์ลอยนะนะครับหนูมากจะเป็นเหรียญนะเยอะแล้วก็หลวงปู่สวงยังมีอีกนะหลวงปู่สวงอันเนี้ยทำมาจากเขมรนะดูลายยันนะให้ดูลายยันก็รู้แต่หน้าตาของกะผมอันเนี้ยเขาไม่น่าจะหล่อหรอกโอ้ปั๊มจะหนาอันนี้เลยหรอนะครับนี่ก็คือมนต์ขังหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอีกชุดหนึ่งรูปหล่อร้อยองค์หลวงปู่สวงเขาเรียกว่าปางพระศรีวลีท่านผู้ชมใครมีไว้เนี่ยไม่อดไม่อยากนะครับมีกินตลอดชาติตลอดปีเพราะพระศรีวลีเนี่ยเป็นพระแห่งโชคลาภพระนำโชคนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปทุดงหรือจะไปไหนเนี่ยต้องมีพระศรีวลีไปด้วยนะสี่องค์ที่ประจำตัวถ้าเป็นสายชาวบ้านเราก็มีพระเลขามีพระผู้ติดตามอะไรประมาณนี้แหละนะอันนี้พระศิวลีเป็นพระหนึ่งในที่ต้องตามพระพุทธเจ้านะครับเสด็จไปทุกที่ทุกทางเขาบอกว่าไปกับพระศิวลีเนี่ยไม่อดไม่อยากก็จะอยู่ทางไหนแล้วก็แล้วนะครับก็มีคนมาใส่บาตรแล้วก็ได้ฉันกันได้ฉันทั้งหมดนะถ้าไปองค์เดียวไม่มีพระศิวลีไปนะอดแน่ท่านผู้ชมนะครับเข้าป่าเข้าดงอดแน่นะครับก็ยังมีเหรียญหลวงปู่สวงอีกนะครับอันนี้ไม่ใช่นี้เหรียญหลวงปู่พัดหลวงปู่สวงอันนี้จะเป็นรุ่นเสา5ที่ผมหยิบอยู่เนี่ยนะครับเสา5นี้ไม่ได้ใส่กรอบอะไรไว้นะมันจะอยู่เก่าแล้วก็มันไม่ได้เป็นตำหนิหรอกพระที่ไม่ได้ใส่พลาสติกไว้มันจะเป็นสไตล์เนี้ยคุณมัวจะถามว่ามันขังใช้ได้ดุนเสา5เทวดาเดินดินนะครับท่านผู้ชมวัตถุมงคลแต่ละอย่างเนี่ยไปบูชาจะบูชาที่ไหนก็ตามนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ที่หิ้งไว้ในรถไว้ในบ้านนะครับอธิษฐานถึงท่านนะครับข้าวปลาดอกไม้ต่างๆขาดไม่ได้นะในวันเทศกาลที่ว่าเราสะดวกบางคนบอกว่าถวายเฉพาะวันพระได้ไหมก็ได้เหมือนเดิมที่จริงแล้ววันไหนก็ได้วันที่เราสะดวกนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าคุณต้องมาถวายวันพระวันโกนวันไม่โกนอะไรก็ตามนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่ว่าวันไหนที่เราทำกิจกรรมอะไรแล้วแต่ไม่ยุ่งยากแล้วเราสะดวกเราก็ถวายข้าวพระน้ำพระเอาความสะดวกของเราถ้าเราไม่ว่างนะโมแต่นั่งทำนะพอดีตกงานนะครับตอนนี้ช่วงนี้เราก็ต้องทำตามวิถีชีวิตที่ทุกคนโดนกันหมด
ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับยกเว้นสำหรับคนที่มีตังค์เขาก็ไม่เดือดร้อนมีเงินเยอะๆเขาไม่เดือดร้อนเพราะมันเหมือนเดิมไม่สะเทือนเขาเรียกว่าไม่สะเทือนอย่าลืมพระง่างนะครับพระง่างที่ใครอยากจะบูชาที่อยากได้นะผู้ชมดีดีเจียเจียใช้ได้ฮะเป็นภาษาเขมรเหมือนกันเจียเจียไปไว้ดีดีนี่แหละนะครับเราก็ยังมีหลวงปู่สวงนี่รุ่นนี้ตั้งให้ดูแต่ผมยังไม่ได้บอกเป็นรุ่นนะแบบเม็ดกระบอกเนี่ยนายกระบอกเนี่ยไม่อยากหยิบเลยเพราะกลัวมันสีมันเปลี่ยนท่านผู้ชมดูงี้แล้วกันนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดกระบอกเราเขียนว่าพุทธแบงนะครับแล้วก็ไปหน้าปู่สวงนะครับนี้มีกสินไฟนะครับคิดเท่ากสินไฟแล้วก็ยังมีข้าวคนบาทนะครับและมีหลายอย่างที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมที่เขาทำออกมาแล้วปู่สวงท่านเป็นผู้เสกนะครับก็ถือว่าเป็นพุทธคุณที่สุดยอดนะครับนาทีนี้หาพระดีๆนะพระที่ทันแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มานั่งคุยแล้วก็มีวัตถุมงคลยังมีอีกนะครับท่านผู้ชมของหลวงปู่สวงไม่ใช่มีเท่านี้นะยังมีหงหงไปไหนไม่ใช่หงเราเรียกอะไรอ่ะพญาครุฑไปเรียกเขาหงเสียหายหมดเลยอันนี้เป็นพญาครุฑของหลวงปู่สวงนะครับสร้างเมื่อพ.ศ.นะครับ32นะครับเขาเรียกว่าสร้างก่อนพระกริ่งนะครับ2ปีข้างหลังจะเป็นรูปหลวงปู่สวงนะครับอันนี้เข้าไปกรอบแล้วก็ห้อยขอบเพื่อสร้างบารมีนะครับเพราะคุดเนี่ยนะเป็นบารมีที่สูงอยู่แล้วถ้าเรามาขึ้นคอแล้วก็ขอบารมีของท่านมาคุ้มครองเราไปไหนเราก็เหมือนนะครับเทวดาฟ้าดินปกป้องอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนพญาหงส์หรือเหมือนพญาอินทรีนะครับที่บินอยู่นะครับก็ดูเป็นข้อสำคัญคนเห็นก็เราเป็นคนสำคัญแล้วกันเนี่ยเราก็คงจะชีวิตเราน่าจะเหนือกว่าคนอื่นแหละถ้าตามภาษาเพราะเรามีบารมีรัศมีที่เราคล้องไปด้วยนะครับตรงนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้สำหรับหลายท่านหลายคนบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันชอบเห็นผีชอบฝันบางคนฝันทั้งวันเลยเหมือนฝันทุกวันฝันทั้งวันเลยไม่รู้ฝันอะไรนักหนาอย่างผมนี่ไม่ค่อยฝันหรอกครับวันเดือนปีหนึ่งไม่เคยฝันไม่แต่หนถ้าหนหนึ่งก็อาจจะฝันแต่ปกติจะไม่ค่อยได้ฝันเท่าไหร่นะครับเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับคนถามตะกรุดหลวงปู่สวงผมเก็บไปไหนแล้วก็ไม่ทราบนะตะกรุดหลวงปู่สวงแล้วก็พุทธคุณเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับเรียกว่าเป็นของดีนะขึ้นหน้าขึ้นตานะครับที่หลายคนหลายท่านบูชานะครับขึ้นหน้าขึ้นตานี่เป็นขึ้นอยู่แนวหน้านะแล้วคนบูชาความหมายเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นสิวอะถ้าเป็นสิวขึ้นหน้าขึ้นตาเนี่ยนะเจ็บปวดรวดร้าวนะครับมันต้องมาบีบต้องมาทุบกันอีกนะครับนี่คือพุทธคุณสุดยอดนะครับของแล้วก็มีประหลาดขีดที่หลายคนหลายท่านที่สนใจอยู่นะครับก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดูแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวดูพุ้นแผนสไตล์นี้ก่อนพุ้นแผนปี35นะครับอันนี้พ.ศ. 35ที่ออกพุ้นแผนมาหลังจะเป็นตัวหนังสือปั๊มนะครับแบบนี้นะเขาเรียกว่าพ.ศ. 35พุ้นแผนนะครับดินกายักษ์
ที่ดินในประเทศไทยนี่แหละนะครับถ้าเป็นขุนแผนปีเนี่ยอันนี้ขุนแผนปีเอาหยิบมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียหายปี19นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมพ.ศ.19นะครับผมให้ผู้ชมได้ชมนี่เห็นไหมแตกต่างไหมแตกต่างเนื้อดินนะครับแล้วก็พุทธคุณแตกต่างนี่พ.ศ.19เป็นขุนแผนพายกุมารแล้วก็ขุนแผนปกติธรรมดานะครับดินจะแตกต่างพ.ศ.35แต่ว่าอันนี้มันเป็นพุทธคุณที่สูงทินกสินไฟแล้วก็ใช้ดินของทางเขมรภูเขาทางเขมรมาผสมเพื่อได้พลังงานจากสายเขมรแล้วก็สายหลวงปู่สวงแล้วก็สายคนไทยที่นะครับเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ต่างๆพุทธาภิเษกนะครับเนี่ยข้อแตกต่างมีไม่เยอะแต่ว่ามันดูง่ายแล้วก็ดูดีนะครับนี่คือพุทธคุณของวัตถุมงคลจะเป็นผ้าผงผ้าเหรียญจะเป็นผ้าอะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่นั่งพูดนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับคุยเฟื่องเรื่องผ้าต่างๆนี่แหละสำหรับวันนี ที่เห็นอยู่ก็มีหลายอย่างนะแล้วที่มองเห็นเป็นตะกุดที่เป็นปอกรูปปืนนี่ก็เป็นของเขาสุนนโมท่านผู้ชมเป็นของเขาสุนนโมนะครับของพระอาจารย์สิงห์เล็กแห่งชนแดนบางคนรู้จักแล้วนะรู้จักแบบขึ้นชื่อชื่นตารู้จักหน้าจักตาแล้วก็ของท่านเนี่ยนะหลายคนหลายท่านชื่นชอบแล้วก็หลายคนหลายท่านเป็นเจ้าของนะพุทธคุณของท่านเนี่ยสุดยอดของเขาสุนนโมนี่นะครับอาจารย์ดิเรกชนแดนเนี่ยบางคนรู้จักนะครับแล้วก็ท่านเป็นสายมงคลสายเดือดนะถ้าพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมสายเดือดสายเสกเดือดนี่แหละนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เครื่องของพุทธคุณของท่านเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเยอะแยะเลยนะไม่สามารถที่จะอธิบายให้ผู้ชมได้ชมได้ว่าโอ้โหท่านเสกอะไรมาบ้างนะครับดีขนาดไหนนะครับบางคนไม่รู้นะครับบางคนก็รู้บางคนไม่รู้เป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวเราอธิบายสำหรับคนที่ไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ต้องอธิบายนะครับวัตถุมงคลแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราได้เป็นเจ้าของนะเราก็จะรู้ว่าของขลังเนี่ยนะครับมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนที่จะต้องบูชาอย่างไร